่ดูอะไรนี่คะนี่คืออะไรคะสมเด็จพระนเรศวรทรงปูนบำเหน็จความชอบอันเนื่องมาจากการสงครามครั้งนี้โดยทั่วกันช้างพระที่นั่งที่ชนชนะข้าศึกพระราชทานนามว่าพญาป่าผงสาวดีนะคะพระแสงของเงาก็ได้นามว่าเจ้าพญาแสนพลพ่ายพระแสงของเงาก็มียศนะคะเป็นพญาแสนพลพ่ายนับถือเป็นพระแสงอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินนะคะเมื่อเสร็จศึกแล้วสมเด็จพระนเรศวรก็ยังทรงเสียพระทัยนะคะก็คือโทมนัสไม่สามารถจะตีข้าศึกให้แตกยับเยินไปได้เหมือนครั้งก่อนเพราะเหตุที่แม่ทัพนายกองไม่สามารถตามเสด็จให้ทันการรบพุ่งพร้อมกันพระองค์จึงได้ให้ลูกขุนประชุมปรึกษาแม่ทัพนายกองนะคะเป็นตามพระอัยการศึกพญาศรีสัญญลงมีความผิดฐานฝ่าฝืนพระบรมราชองการไปรบพุ่งฆ่าศึกโดยไม่พละการจนเสียทัพแตกมาเจ้าพญาจักรีพญาคังพญาเทพอรชุนพญาพิชัยสงครามพญารามคำแหงมีความผิดฐานละเลยไม่ได้ตามเสด็จให้ทันท่วงทีกันพระราชสงครามนะคะทั้งหมดนี้โทษถึงประหารชีวิตนะคะแต่ทรงให้ไปจำตรุไว้คือจำคุกไว้พอพ้นวันพระแล้วให้ประหารชีวิตเลยแต่คั้นถึงวันแรม14ค่ำเดือนยี่สมเด็จพระพลรัตน์วัดป่าแก้วกับพระราชาคณะรวม29รูปเข้าไปเฝ้าถามข่าวคราวการเสด็จราชสงครามตามประเพณีสมเด็จพระนเรศวรจึงตัดเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงให้ฟังสมเด็จพระพลรัตน์ได้ฟังแล้วจึงถวายพระพรถามว่าพระองค์มีใช้แก่ข้าศึกเหตุไฉนข้าราชการทั้งปวงจึงต้องรับพระราชทัณฑ์ก็คือรับโทษนะคะสมเด็จพระนเรศวรก็ตัดตอบว่านายทัพนายกองเหล่านี้กลัวข้าศึกมากกว่ากลัวพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทั้งสองพี่น้องฝ่าเข้าไปถ้ำกลางข้าศึกจนได้ทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชาต่อมีชัยกลับมาจึงได้เห็นหน้าพวกเหล่านี้นี่หากว่าพระองค์ยังไม่ถึงที่ตายหาไม่แผ่นดินก็จะมีเป็นของหงสาวดีเสียแล้วเหตุนี้พระองค์จึงได้ลงโทษตามอาญาศึกสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะพระพรรณรัตน์จึงถวายพระพรว่าเมื่อพิเคราะห์ดูแล้วข้าราชการเหล่านี้ที่จะไม่กลัวสมเด็จพระนเรศวรนั้นหาไม่ได้ทั้งนี้เห็นจะเป็นเหตุบังเอิญเพื่อให้เกียรติแก่พระองค์เป็นมหาสัจจันทร์ถ้าเสด็จพร้อมด้วยทหารมากและมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาก็จะหาสู้เป็นอัศจรรย์แผ่พระเกียรติยศให้ปรากฏแก่นานาประเทศไม่อันที่เป็นเหตุทั้งนี้เพื่อเทพเจ้าทั้งปวงอันรักษาพระองค์จากสำแดงพระเกียรติยศเป็นแน่แท้ก็คือมีพระช่วยนะคะช่วยให้รอดพ้นการลงทันนะคะฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรได้ฟังดังนั้นก็ทรงปิตินะคะยินดีตัดว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าเช่นนี้ควรหนักหนาสมเด็จพระพันรัตน์จึงได้ถวายพระพรว่าข้าราชการซึ่งเป็นโทษเหล่านี้ก็ผิดหนักหนาอยู่แล้วแต่ทว่าได้ทำราชการด้วยดีตลอดมาจึงขอพระราชทานโทษคนเหล่านี้พระนเรศวรก็ยกให้ยกโทษให้นะคะแล้วก็ให้ทหารเหล่านี้ไปตีเมืองหนึ่งนะคะก็สามารถตีได้นะคะก็ยกทัพไปตีเมืองตะนาวสีนะคะก็สามารถไปตีได้พระองค์ก็ทรงดีใจนะคะถือว่าได้ทำความดีนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนพระองค์สุดท้ายที่มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ก็คือทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาคือกษัตริย์พม่าจนได้รับชัยชนะพระองค์มีความกล้าหาญในเรื่องของการสู้รบฆ่าศึกนะคะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพระนเรศวรซึ่งนักเรียนหลายคนที่ได้ดูหนังมาแล้วเกี่ยวกับความกล้าหาญของพระนเรศวรนะคะ
ในเวลา5นาทีอย่างนี้นะคะให้นักเรียนทำในสมุดค่ะคุณครูขอแก้สไลด์นิดนึงนักเรียนทำในสมุดนิดนึงนะคะทำแผนผังความคิดนิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะลงมือทำได้เลยให้นักเรียนทำแผนที่ความคิดนะคะแผนผังความคิดนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชกรณีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคืออะไรก็คือทรงกระทำยุทธหัตถีกับใครคะกับใครคะกับพระมหาอุปราชานะคะอันนี้คือพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะคะทำสงครามยุทธหัตถีกับมหาอุปราชาสงครามยุทธหัตถีก็คือการใช้ช้างในการรบพุ่งฆ่าศึกรบฆ่าศึกนะคะเขียนเลยค่ะพระพี่นางเธอชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรคะจำได้ไหมพระพี่นางเธอพระสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็พระอนุชาชื่ออะไรสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะเขียนเป็นแผนผังความคิดจะได้จำง่ายเขียนเลยค่ะให้เวลา2นาทีค่ะเขียนในสมุดก็หนังสือที่ครูมาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะเป็นหนังสือของสกายบุ๊กนะคะผู้เล่าเรื่องคือคุณสุภฤกษ์บุญกองนะคะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะก็ขอขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดนะคะนักเรียนก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในห้องสมุดนะคะมีเรื่องราวของกษัตริย์หลายองค์เลยที่น่าสนใจน่าศึกษาในประวัติศาสตร์ไทยหลายพระองค์นะคะว่าพระองค์นั้นมีความเก่งกล้าสามารถอย่างไรบ้างนะคะพระราชกรณียกิจคืออะไรคะคืออะไรคะจำได้ยังที่สำคัญของพระเรศวรก็คืออะไรคืออะไรคะคือทำสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฟังประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำนะคะคราวหน้าก็จะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องอะไรนั้นพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ